มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะเสี้ยวนาทีพนักงานหนุ่มวิ่งเข้าชาร์จผู้โดยสารเดินข้ามทางรถไฟระยะกระชั้นชิดเป็นคลิประทึกขณะที่ขบวนรถไฟเร็วที่107กรุงเทพเด่นชัยกำลังนำขบวนเข้าจอดเทียบชานชาลาสถานีรังสิตได้มีผู้โดยสารท่านหนึ่งได้เดินทางข้ามทางรถไฟในระยะกระชั้นชิดนายพิเชษจูเจียมผู้ช่วยนายสถานีรังสิตซึ่งปฏิบัติหน้าที่ออกรับขบวนรถดูแลการโดยสารอยู่ได้สังเกตเห็นจึงได้วิ่งเข้าไปช่วยเหลือจนปลอดภัยจากการโดนขบวนรถชนจนอาจได้รับอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้การรถไฟแห่งประเทศไทยขอชื่นชมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนายพิเชษจูเจียมผู้ช่วยนายสถานีรังสิตในครั้งนี้ก่อนเดินข้ามทางรถไฟโปรดใช้ความระมัดระวังและควรงดใช้หูฟังหรือว่าใช้โทรศัพท์ขณะเดินอยู่ในบริเวณใกล้ทางรถไฟเพราะจะทำให้ท่านไม่ได้ยินเสียงขบวนรถไฟวิ่งผ่านค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ